มีการปรับเปลี่ยนยกย้ายช่องครับก็คราวนี้ก็เดี๋ยวเรียกว่าย้ายเลยเนาะแล้วรู้สึกว่าได้บ้านใหม่นะครับก็เป็น The Faceman Season 2ครับก็เป็นที่ PTV ครับตอนนี้ต้องลงตัวทำไมถึงได้แบบเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็ด้วยเวลาจังหวะโอกาสอะไรต่างๆนะครับที่จากเดิมที่เราเคยทำซีซั่นที่1ไปแล้วนะครับพอซีซั่นที่2ก็มีความจำเป็นต้องมาอยู่ที่ PPTV นะครับก็เหมือนมันมีบางบทความบอกว่ามาว่าแบกรับภาระเหมือนแบบหารายได้เข้าช่องได้ไม่เยอะเท่าที่ผู้ใหญ่ตั้งเป้าไว้อะไรอย่างงี้ของช่องของเป็นบทความของ positioning อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาพูดถึงรายการใช่ว่าเหมือนแบบการปรับเปลี่ยนเพราะว่าแบบรายได้อะไรเลยเหมือนแบบต้องย้ายช่องอะไรอย่างงี้อ๋ออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ของพี่เต้คือว่าเราในส่วนของเราเป็นคอนเทนต์เนาะแล้วก็เป็นแบบว่าผู้จัดแล้วก็เป็นถ้าเกิดสถานีให้ทำเราให้เวลานะครับแล้วก็ตามสมควรแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องราคาหรือเรื่องอะไรเป็นเรื่องปัจจัยหลักเพราะว่าเป็นอาชีพของเราแล้วก็เราอาชีพเราก็ต้องทำรายการอยู่แล้วไม่ว่าจะลงทุนมากลงทุนน้อยเพราะว่าเป็นอาชีพแล้วก็สำคัญคือเราได้เตรียมงานล่วงหน้าไว้ในการซื้อลิขสิทธิ์รายการลักษณะนี้มาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าในปีหนึ่งต้องทำกี่ครั้งนะครับแล้วก็ได้มีการพูดจาตกลงเจรจากันกับผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็พิธีกรมีการเตรียมงานล่วงหน้ากันเป็นปีนะครับอันนี้ชัดเจนแน่ๆอยู่แล้วผู้จัดทุกคนต้องทราบว่าเรามีการบินไปต่างประเทศมีการแบบลงทุนไปล่วงหน้ามีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับพอถึงเวลาแล้วเนี่ย เราต้องมีความจำเป็นต้องหาช่องทางในการเผยแพร่ให้ได้นะครับจริงๆคนที่จะต้องเสียหายคือเรานะไม่ใช่ใครคนอื่นนะครับแต่ก็พยายามทำให้นุ่มนวลที่สุดแล้วก็ให้ทุกๆคนเนี่ย อยู่ได้นะครับแล้วก็ให้รายการแล้วก็สิ่งที่ได้ดำเนินการล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยดำเนินต่อไปได้นะครับอย่างนี้คือโปรดักชันไม่เหมือนเดิมไหมครับโปรดักชันเหมือนเดิมต้องดีกว่าเดิมต้องไม่เดี๋ยวใช้คำว่าต้องดีกว่าเดิมต้องดีให้ได้มาตรฐานแล้วก็ต้องทำให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างที่รู้ก็คือว่าค่าเวลาของแต่ละช่องก็ไม่เท่ากันอันนี้โดยพื้นฐานไปแล้วถูกไหมครับแล้วก็แต่ค่าผลิตเท่าเดิมแถมต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าต้องเพิ่มส่วนผสมต่างๆให้ลงตัวแล้วก็ต้องทำให้ว่าไม่ได้นะครับในส่วนของเราคือกันตนากรุ๊ปกันตนาเอเวอเรชั่นกันตนาอะไรก็แล้วแต่เราคือกันตนาที่ต้องรับผิดชอบว่าคุณภาพของมาตรฐานของรายการที่ผลิตออกไปเนี่ยต้องอย่างน้อยเท่าเทียมกันอีกที่สำคัญคือว่ารายการ The Face ก็อยู่มาหลายปีแล้วหลายซีซั่นแล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นรายการที่ไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยเนาะที่ได้รับชมกันก็มีชาวต่างประเทศนานาชาติรวมถึงคือ global market อ่ะเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าในคนทำเราก็รู้สึกเราต้องทำให้ประเทศไทยภูมิใจกับโปรดักชันนี้ด้วยอ่ะเพราะนั้นเราไม่อยากลดอะไรอยู่แล้วนะครับในตัวเองก็ต้องอดทนกับสิ่งนี้ครับไม่ได้ทำใจมันแค่ยอดมันไม่ตรงเป้าเลยขาดทุนแล้วขาดทุนอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่ามันเป็นคือยังก็เป็นการลงทุนอยู่ว่าเดอะเฟสนี่มีตั้งออลสตาร์นี่คือซีซั่นที่4ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกำลังจะดีแล้วเชียวก็มีเหตุที่จะต้องนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็มาต้องมาลุ้นต่อว่าต่อไปเนี้ยจะสามารถคืนทุนได้ไหมอย่างน้อยคือไม่เจ็บตัวก็ยังดีอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ยังเจ็บตัวอยู่ครับแล้วจะเป็นผู้หญิงนะครับจะได้อยู่ช่อง3ครับหรือว่าอยู่ที่เดิมใหม่ยายยังไงเลยเราก็ไม่ได้อยากย้ายไปไหนนะครับแล้วก็ต้องถามสถานีโทรทัศน์นะครับเพราะว่าเราก็เป็นลูกบ้านเนาะถ้าเกิดว่ายังก็ต้องคุยแล้วก็เราก็ไม่กล้าประกาศเองว่าจะยังคอนเฟิร์มหรือเปล่าใช้คำนี้ว่าก็คอนเฟิร์มหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่กล้าตอบเพราะว่าเราไม่ใช่สายโทรทัศน์จริงๆแต่ว่ารู้ว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราอยากย้ายไปไหนแล้วก็จริงๆต้องขอขอบคุณอย่างชัดเจนว่าที่ให้
ความกรุณาแล้วมอบโอกาสให้ซีซั่นที่1อ่ะเริ่มต้นนะแล้วเราจะย้ายไปไหนเราไม่รู้แล้วใช่มั้ยครับได้ไปถามน้องขุ่นด้วยค่ะที่มีข่าวรอบนึงเหมือนแบบปลดขุ่นออกจากกระแสข่าวเช้าที่มันออกมาเรื่องกับแพทเลยทําอะไรเราปลดขุ่นออกไม่ได้ปลดมันก็จะซีซั่นตั้งแรกๆแล้วไม่สําเร็จไม่ไปไหนไม่หรอกไม่หรอกคือขุ่นเนี่ยเค้ามีลักษณะในการทำงานที่เฉพาะตัวอยู่แล้วขุนนี่ลูกชายนะสนิทกันนะครับทุกคนก็รู้อยู่ดีคนหาว่าเป็นแฟนกันบ้างอะไรกันบ้างอะไรนะสนิทกันมากนะครับแต่ว่าประเด็นคือว่าน้องอ่ะมีการทำงานที่เหมาะสมกับการเป็นดารานักแสดงมากกว่าเนื่องจากว่าเวลาเขาดิลิเวอร์ในสิ่งที่เป็นทางการมากเนี่ยก็จะสตรัคเกิลหน่อยคือจะมีปัญหาในการแบบพูดจับทางการพูดชื่อลูกชูชื่อพูดตำแหน่งอะไรอย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์แต่ว่าวินัยในการทำงานเนี่ยก็จะมีบ้างไม่มีบ้างอันนี้ปกติเพราะว่าเราเคยเป็นเด็กมาก่อนเราก็เคยเป็นใช่ไหมครับแต่นี้มาถึงตรงข่าวตรงนี้พี่ได้ไม่ทราบเรื่องจริงๆเพิ่งก็มาทราบเรื่องเอาทีหลังแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่เราทำอยู่เพราะว่าตอนนี้ซีซั่นที่2ของ The Basement เนี่ยไม่ใช่ขุนอยู่แล้วไม่ใช่ขุนอยู่แล้วนะครับก็เลยเข้าใจกับว่าปลดแต่ว่าเราก็มาลุ้นกันว่าซีซั่น5ของ The Face จะยังเป็นขุนอยู่หรือเปล่ามากกว่าอันนี้อยู่ที่ทำตัวแล้วนะแสดงว่านี่ยังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่ได้ตัดใจแสดงว่าข่าวก็มีผลกับการไม่มีผลข่าวอะไรที่ทำตัวแล้วอยู่ที่ทำตัวหมายถึงว่าจะปรับปรุงในการความรับผิดชอบในการทำงานและมาแล้วเนี่ยพูดชื่อพูดชัดเจนใช่ให้ชัดเจนแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องชมเชยเขาก่อนเอาเรื่องชมเชยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยด่าตบหัวแล้วรูปหลังเราต้องเรื่องชมเชยก่อนคือว่าเขาเป็นคนที่ทำงานในสายของนักแสดงศิลปินได้ดีมากเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ถนัดเขาเราเนี่ยแหละที่เห็นว่าเฮ้ยคลาสสิกเกอร์อยู่ทำได้อยู่มีเสน่ห์อยู่น่าจะเป็นพิธีกรได้ตอนนี้ก็มองใครมาถามว่าลองดูก็ทำให้เขาทำได้ในสิ่งที่เขาไม่ถนัดจนขนาดนี้ก็ต้องยอมมันนะในเรื่องไหมอ่ะตักเตือนแต่เรื่องที่ตักเตือนนี้คือว่ามึงอย่ามาสายบ่อยนี่คือปัญหาหลักอย่าสายบ่อยแล้วก็จริงๆก็มาสายก็เป็นปกติแต่ก็สายใครก็สายแต่ว่าขอให้มาถึงแล้วเนี่ยให้ทำงานได้เลยนะเพราะฉะนั้นซึ่งหลังๆเนี้ยโตขุนโตขึ้นแล้วทำงานได้มากขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่าที่ขุนว่าเพราะขุนเป็นซึ่งเป็นเจ้าพ่อปาร์ตี้หรือว่าอันนี้ไม่รู้อันนี้เราไม่รู้แต่ว่าสายก็สายกับทุกคนอ่ะสายก็คือหมายถึงว่าก็หลายๆคนก็สายแต่ว่าสายแต่มาถึงก็ทำงานได้โอเคมาสายก็มาถึงทำงานโอเคขุนเนี้ยสายมาถึงแล้วก็ทำงานได้แต่ว่าอาจจะหลายเทคหน่อยจะบอกขุนไหมจะบอกขุนรักมันรักมาแล้วขุนรู้ดีว่าขุนเลี้ยงพี่ได้ก็เป็นแม่แล้วเราก็รู้จักกับเขามาตั้ง 4-5 ปีแล้วเพราะนั้นก็คือรักนะลูกแต่ว่าทำงานดีๆหน่อยโอเคขอบคุณแม่อีกสักนิดนึงนะคะ